ม่น้ำหนึ่งระทึกเจอชายบุกถึงบ้านขู่ยิงช่างสร้างลานพญานาคท้าให้จุดธูปอีกมีรายงานว่าได้มีชายคนหนึ่งบุกเข้าไปก่อกวนนางสาวพิรดาธนาโชติจินดาหรือแม่น้ำหนึ่งที่บริษัทแม่น้ำหนึ่ง88จำกัดพร้อมทั้งเดินทางไปที่ลานพญานาคที่แม่น้ำหนึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ระหว่างนั้นลูกของแม่น้ำหนึ่งโทรไปบอกว่ามีคนที่ลานพญานาคแล้วข่มขู่ช่างบอกจะยิงทิ้งและสั่งให้หยุดการก่อสร้างพญานาคก่อนที่จะขับรถมาที่บ้านของแม่น้ำหนึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่หน้าบ้านพบว่าชายคนดังกล่าวขับรถกระบะมาก่อนจอดหน้าบริษัทแล้วเดินลงมาจากรถพร้อมทั้งมุ่งหน้าตรงมายังกล้องวงจรปิดก่อนจะเปิดหมวกและแว่นตาพูดผ่านกล้องหลังจากนั้นก็เดินกลับขึ้นรถขับออกไปล่าสุดแม่น้ำหนึ่งทราบเรื่องดังกล่าวทั้งหมดแล้วโดยประกาศผ่าน Facebook แม่น้ำหนึ่งว่าทางเรากำลังแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะคะยืนยันว่าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ